หัวหลุนชายผู้ไม่อยากจะอยู่บนโลกพอมรสุมชีวิตทำให้เขาอยากจะหนีไปจากโลกสัวๆนี้สักทีแต่ทันทีที่ตัวของเขานั้นมาติดแงกอยู่บนเกาะต้องสาบเผชิญหน้ากับสัตว์ล้านปีและโคตรงูยักษ์สเนกคิดื้อก็อาจจะทำให้เขาต้องเปลี่ยนใจอยากจะกลับบ้านในทันทีสปอยหนังโคตรโม้ขอเสนอสเนกคิดื้อ4 The Lost World มหันตภัยงูยักษ์เกาะกระดูกและก็ต้องขอฝากสปอนเซอร์ของเรา Netflix Premium ของแท้ราคาถูกที่เริ่มต้นเพียง79 บาทครับลืมไปเลยกับการหาเพื่อนมาหารจอเพราะแค่คนเดียวก็สามารถสมัครได้โคตรง่ายไม่ยุ่งยากภาพคมชัดระดับ 4K แถมยังต่ออายุเมลเดิมได้ทุกเดือนหากใครสนใจเนี่ยก็สามารถสแกนหรือแอดไลน์ได้ที่หน้าจอเลยนะครับผ่านมามากกว่า10 ปีแล้วที่เราผู้คนได้ลืมเลือนการมีอยู่ของเกาะกระดูกห่างออกไปหลายไมล์ทางฝั่งทะเลจีนที่ที่ซื้อเครื่องบินพาณิชย์กำลังขึ้นบินอย่างมีความสุขโอ้ละเนาะไอเรื่องที่แล้วสวยก็บินมาอย่างนี้แหละอันนั้นภาคยังไม่ถึงนาทีเลยเครื่องบินแม่งสั่นแล้วชิบหายแล้วมั้งอย่างนี้พวกผู้โดยสารเนี่ยไม่รู้ทำเวรทำกรรมอะไรพอเครื่องบินขึ้นมาถึงน่านฟ้ามันก็เกิดตกหลุมอากาศจนทำให้ทุกคนเนี่ยต้องรีบตั้งนโม3 จบยกเว้นแต่พระเอกของเราที่เตรียมการมาจะสละชีวิตตัวเองให้มันรู้แล้วรู้รอดสักทีเพราะชีวิตของเขาตั้งแต่เด็กจนมาถึงตอนนี้ไม่เคยประสบความสำเร็จในเรื่องไหนกับเขาบ้างซะเลยหัวหลุนกำลังอยู่ในช่วงชีวิตที่กำลังท้อแท้เขาพยายามจะฆ่าตัวตายอยู่หลายครั้งแต่ก็ตัดสินใจทำไม่ลงสักทียิ่งมาวันนี้ในขณะที่เขากำลังขึ้นเครื่องบินเพื่อไปตามหาน้องชายที่หนีไปประเทศไทยก็ดันต้องมาเจอกับเรื่องซวยเพราะเขาได้พบกับแฟนเก่าในสมัยเรียนมหาวิทยาลัยซึ่งเธอเนี่ยก็เนียบหนุ่มใหม่มาด้วยหน้าตาขาวสะอาดดูมีภูมิฐานที่กับบอยแบนด์เกาหลีเฮาหลุนเลยเลือกที่จะนั่งเงียบๆเพราะไม่อยากไปทักทายเธอให้มันขายหน้าและแล้วก็ดูเหมือนว่าสายฟ้าที่กระนำพาลงมาตามก้อนเมฆเนี่ยจะพุ่งมาโดนใบพัดของเครื่องบินจนมันหัวทิ่มในตอนนั้นเฮาหลุนก็คิดได้แต่เพียงว่าไม่ต้องฆ่าตัวตายแล้วกูคราวนี้แหละคงจะได้หนีออกจากโลกห่วยๆนี้สักทีสมองก็คิดมาอย่างนั้นแต่ร่างกายกับกลัวจนขี้หดก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะดำมืดและไม่รู้ผ่านไปนานกี่ชั่วโมงหัวหลุนได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะเสียงร้องไห้ปนกับเสียงโวกเวกโวยวายของพวกคนอื่นๆทำให้เขาแปลกใจว่านี่กูยังไม่ตายอีกเหรอเนี่ยโอ้โหเพื่อนร่วมชะตากรรมมีอีกเยอะผู้รอดชีวิตหลายคนพยายามที่จะติดต่อขอความช่วยเหลือจากโทรศัพท์ของเขาแต่ที่นี่ไม่มีสัญญาณเลยไม่รู้ว่าพวกเราบินมาตกที่ไหนโชคร้ายกับคนตายแต่โชคดีสำหรับพวกเราที่รอดชีวิตไอ้เจ้าหนุ่มอ้วนคนหนึ่งลุกขึ้นมาปลอบใจคนอื่นๆและกล่าวว่าตัวของเขาเองนั้นเคยติดป่ามาแล้วการเอาตัวรอดที่นี่ไม่ใช่เรื่องยากและก็ไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าคุณทำตามผมที่ดูแบกิลมาทุกตอนผมรับรองว่าพวกคุณจะได้กลับบ้านพร้อมกับรอยยิ้มเริ่มด้วยการหาอะไรรองท้องด้วยผลไม้ที่มีลักษณะคล้ายกับผลกัวมุจังวันพีชเอ้าผู้รอบรู้ตายก่อนเพื่อนเลยนี่มันผลไม้ปีศาจผลตะลุบูมบูมนี่ว่าอย่าบอกนะว่าตอนนี้พวกเขาทั้งหมดอ่ะติดอยู่บนเกาะกระดูกอ่ะแค่นั้นนะครับผู้รอดชีวิตคนอื่นๆต่างก็เริ่มสติแตกขึ้นมาทันทีเพราะทุกคนก็รู้สรรพคุณของเกาะแห่งนี้ว่ามันชิบหายวายวอดขนาดไหนแต่ก่อนที่ทุกคนจะเริ่มสติแตกผู้รอบรู้คนใหม่อย่างมนุษย์เจ๋งก็รีบมาปลอบประโลมทุกคนว่าอย่าพึ่งโต๊ะกระจายไปเรื่องพวกนี้มันยังแก้ไขได้อย่าพึ่งร้องไห้ไปเลยว่าแต่นี่พี่ที่ชอบแสดงเป็นตัวประกอบหนังบู๊นี่วะเขาแนะนำกับทุกคนให้อุ่นใจว่าที่คอกพิทหรือว่าห้องคนขับเนี่ยมันมีโทรศัพท์ดาวเทียมอยู่ถ้าเกิดเราข้ามฟากไปถึงที่นั่นแล้วก็เราก็จะสามารถใช้โทรศัพท์นั้นขอความช่วยเหลือได้เอาล่ะเมื่อได้แผนแล้วก็ตามผมมาอย่าคลาดสายตาเด็ดขาดไม่อย่างเอ้าพูดยังไม่ทันคำขาดพี่เจ๋งของเราก็โดนต้นไม้ยักษ์งาบไปซะแล้วครับนาทีนี้ก็ไม่มีอะไรฉุดหลังให้พวกผู้รอดชีวิตมีสติขึ้นมาอีกพอทุกคนต่างรีบหนีเตลิดเถิดเทิงเพื่อเอาตัวรอดจากต้นไม้กินคนที่ไอ้ต้นนี้เนี่ยมันก็ดุมากมันพุ่งมาระงับจนทุกคนเนี่ยแทบจะพากันเอาตัวไม่รอดส่วนหัวหลุนพระเอกของเรื่องที่พยายามจะช่วยลุงคนหนึ่งที่ไม่ยอมปล่อยกระเป๋าเขาสักทีเขาก็ด่าว่าลุงไม่รักชีวิตตัวเองหรือยังไงปล่อยกระเป๋าไปแล้ววิ่งหนีไปซะแต่ลุงแกเนี่ยทำอย่างนั้นไม่ได้ครับเขารักกระเป๋ายิ่งชีพจนหัวหลุนของเราตัดสินใจที่อยู่ช่วยเหลือแต่เมื่อลุงแกเป็นอิสระได้แกก็เพ่นแนบที่ไงหัวหลุนต้องเผชิญหน้ากับต้นไม้กินโคลนเพียงลำพังในวินาทีนั้นเขาก็แวบขึ้นมาได้ว่าตอนนี้แหละเป็นเวลาเหมาะที่ฉันจะตายแล้วทั้งนี้สินและภาระก็จะถูกลบไปพร้อมกับความตายของเขาหัวหลุนเอาแต่จ้องใบประกันชีวิตที่ลงชื่อเงินก้อนสุดท้ายให้กับน้องชายแต่ก็ยังไม่ทันที่ตัวเองจะได้ตายเพราะแฟนใหม่ของแฟนเก่าก็กระโจนเข้ามาช่วยเหลือชีวิตเขาไว้ก่อนจะตะโกนบอกให้หัวหลุนรีบวิ่งไปยืดขำแข็งอยู่ได้อยากตายหรือไงไอ้หน้าจืดไปและเมื่อพากันวิ่งหนีออกจากป่าทุกคนก็มาพักเหนื่อยอยู่ที่ริมน้ำที่นี่เองหัวหลุนได้พบกับแฟนเก่าของเขาที่มีชื่อว่าจางเธอทักทายหัวหลุนว่าโลกแคบซะจริงๆไม่คิดว่าจะมาซวยติดเกาะนี้เหมือนกัน
ธอพยายามถามสารทุกข์สุขดิบนะครับแต่พี่หัวหลุนของเราก็บ่ายเบี่ยงเพราะไม่อยากจะพูดคุยกับเธอส่วนไอ้เจ้าแฟนใหม่ที่มีชื่อว่าโชจูเอ้ยโชจูก็เข้ามาถามไทว่าคนรู้จักกันเหรอเธอก็ตอบว่าเป็นเพื่อนในสมัยเรียนมหาวิทยาลัยด้วยกันแต่ในขณะนั้นก็ดูเหมือนว่าทุกคนจะเริ่มตื่นตระหนกเพราะได้มีเสียงร้องฟู่ฟู่ฟู่ดังออกมารอบๆป่าทำให้ทุกคนเนี่ยต้องรีบออกเดินทางกันต่อโดยไม่รู้ว่าเหตุการณ์เมื่อคืนความสวยของห้องคอกพิษนักบินที่จะเรียกว่าโชคดีไหมก็ไม่ใช่เพราะในขณะที่พวกเขากำลังใช้โทรศัพท์ดาวเทียมโทรขอความช่วยเหลือผู้หนุ่มผู้ช่วยก็ต้องไปเผชิญหน้ากับโคตรงูยักษ์ที่คืบคลานผ่านเงามืดมาเสยยิ้มให้อย่างน่าสยดสยองฝั่งของพวกผู้รอดชีวิตที่กำลังมุ่งหน้ามาทางนี้เองก็กำลังลัดเลาะผ่านซอกถ้ำเล็กๆที่มีลักษณะหินยักษ์บีบเป็นทางแคบพวกผู้รอดชีวิตก็ต้องเจอกับอสูรกายชนิดใหม่ที่มีความสามารถในการพรางตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมจนแทบจะเรียกได้ว่าล่องหนสมบูรณ์แบบพวกมันคือฝูงจิ้งจวกดึกดำบรรพ์ที่จับเหยื่อโดยใช้ลิ้นที่ยาวเหยียดพุ่งไปแปะและงาบมากินเหมือนกับคางคกและพวกมันก็เล็งเห็นว่าพวกมนุษย์ได้เข้ามาติดกับในพื้นที่ของพวกมันซะแล้วเราผู้รอดชีวิตทั้งหลายแหล่รีบวิ่งหนีเอาตัวรอดแต่ไม่นางจางดันโดนลิ้นของมันตวาดเข้าให้เลยทำให้พระเอกอย่างหัวหลุนต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือเธอโดยการยอมเสียสละตัวเองด้วยก่อนที่เขากำลังจะถูกกระชากไปแดกนั้นหัวหลุนเขาก็พูดความในใจว่าเขาขอโทษกับเรื่องราวเก่าๆที่ผ่านมาแต่ทันทีที่ไอ้เจ้าพวกจิ้งจวกมันกระชากลิ้นของมันกลับนั่นเองไอ้เจ้าพี่อ้วนเนี่ยก็ได้โดดเข้ามาคว้าเอาตัวพระเอกของเราไว้ได้ซะก่อนและพูดกับเขาว่าวันนี้โชคดียังไม่ใช่วันตายของนายก่อนที่ทั้ง3คนจะพากันวิ่งตามคนอื่นๆเข้าไปในป่าอ้อยก็ไม่รู้ว่าป่าอะไรนะครับแต่มันเหมือนป่าอ้อยจริงๆนะที่นี่เองแม่สาวจางก็เริ่มยิงคำถามว่าคุณทำบ้าอะไรของคุณหลายครั้งที่ฉันเห็นว่าคุณยอมตายแทนคนอื่นๆมันไม่แปลกไปหน่อยเหรอเพราะใครๆต่างก็รักชีวิตของตัวเองดังนั้นหัวหลวงก็ไม่ตอบเลยครับเขาได้แต่บอกกับเธอว่าเราต้องรีบตามคนอื่นไปไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ทันเขาเพื่อปกปิดเรื่องราวในอดีตที่บอบช้ำในการที่ไม่สามารถหาเงินมารักษาคุณแม่ที่อยู่ในอาการป่วยและเสียชีวิตในที่สุดเขาเอาแต่โทษตัวเองและพยายามจะฆ่าตัวตายอยู่หลายครั้งเพราะคิดว่าตัวเองนั้นอยู่ไปก็ไม่สามารถที่จะทำประโยชน์ให้กับคนอื่นๆได้แต่ในบรรยากาศที่อึมครึมนั่นเองเสียงกรีดร้องของพวกผู้รอดชีวิตที่อยู่ด้านหน้าก็ดังขึ้นเมื่อไอ้เจ้าหนุ่มคนหนึ่งได้ถูกโคตรงูยักษ์ที่แอบสะกดรอยตามพวกเขามาอย่างเงียบๆพุ่งเข้ามาจู่โจมต่อหน้าต่อตาคนอื่นจึงทำให้เป็นอีกครั้งที่หลายๆคนต้องใส่เกมหมาเพ่นแนบแต่คราวนี้พวกเขาได้วิ่งเข้าไปในป่าแทนซึ่งแถวนี้เนี่ยเป็นป่ารกทึบพอจะมีซอกหินให้เหล่ามนุษย์เข้าไปแอบได้อยู่บ้างแต่ไอ้เจ้างูที่ปกติแล้วควรมีเรดาร์ตัวจับความร้อนแต่งูสเนคคิดดื้อในหนังเรื่องนี้มันกลับไม่มีความสามารถแบบนั้นซะงั้นหัวหลวนที่เห็นว่าถ้าหากปล่อยไว้ไอ้เจ้างูเนี่ยก็คงจะไปจัดการอดีตแฟนสาวของเขาแน่ๆเขาจึงวางแผนที่จะจัดการกับมันเพราะแถวนี้มันคือป่าที่เต็มไปด้วยผลไม้ปีศาจกมุถ้าหากไปสกิดตอมผลไม้ได้มันก็ไม่ต่างอะไรจากทุ่งระเบิดพี่แกนะครับก็ไปตะโกนด่าเจ้าโคตรงูว่าถ้าแกอยากจะฆ่าใครละก็เอามาฆ่าฉันดิว่าฉันเนี่ยอยากจะตายเต็มทีแล้วไอ้งูโง่ด่ากูโง่รับไม่ตายไอ้เจ้างูเลยครับก็พยายามพุ่งเข้ามางาบหัวหลุนแบบเต็มทีโดยไม่รู้ว่าคราวนั้นไอ้เจ้าพี่อ้วนเนี่ยได้เตรียมแผนจะโยนผลกมุใส่ล่าของมันจนเกิดเป็นแรงระเบิดลูกโซ่ไปโดนลูกคนอื่นตุบุ้ง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 ไอ้เจ้าโคตรงูถึงกับร้องกรีดเลื้อยหนีออกไปด้วยความเจ็บปวดและเมื่อทุกคนเห็นว่าตอนนี้ปลอดภัยแล้วแต่ก็ไม่สามารถที่จะเดินทางต่อได้เพราะใกล้มืดเต็มทีพวกเขาก็เข้าไปอยู่ในซอกถ้ำก่อนจะจัดแจงก่อกองไฟด้วยกิ่งไม้แห้งและก้อนหินแบบฉบับคนยุคโบราณด้วยการนำของลุงตากองที่แกเนี่ยก็แก่มากแล้วไม่คิดว่าจะได้มาใช้ความรู้เก่าเอาตัวรอดที่นี่ใช้ก้อนหินมาทุบกันอาจจะใช้เวลานานใครมีพวกเศษอลูมิเนียมหรืออะไรแบบนี้บ้างมอนหลุนที่แอบเก็บสร้อยฝากโขกรูปอิโมจิที่จางเคยให้ไว้ตั้งแต่เริ่มคบกันยืนให้ลุงแกไปใช้จุดไฟจนสามารถก่อกองไฟจนติดซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดเมจางของเราเนี่ยก็เห็นนะครับเมื่อเธอรู้ว่าพระเอกของเรายังแอบเก็บของที่เธอให้ไว้หัวใจในทานไฟเก่ามันก็เริ่มอุ่นๆในทันทีแต่ในขณะนั้นป่าเสือฟ้าเนี่ยก็ชิงพูดออกมาก่อนว่าพ่อหนุ่มสุดหล่อที่ยืนเฝ้ายามอยู่หน้าถ้ำเป็นแฟนของหนูหรือเปล่าช่างเป็นคนที่กล้าหาญซะจริงแม่สาวจางเนี่ยก็ได้แต่ยิ้มแห้งๆนะครับจนกระทั่งเจ้าโจจูได้วิ่งเข้ามาบอกข่าวดีกับทุกคนว่าเขาเห็นแสงไฟลอยอยู่ไม่ไกลถ้ำน่าจะเป็นของนักบินหรือเปล่าพวกเราไปดูกันไหมซึ่งแทนที่ไอ้คนพวกนี้จะพากันหลบอยู่อย่างเงียบๆในถ้ำแต่ไอ้เจ้าพวกผู้ชายเนี่ยกลับออกไปสำรวจข้างนอกเพื่อดูว่าพวกเขากำลังเจออยู่กับตัวอะไรกันแน่ซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีเจ้าตาลุงที่หวงกระเ
เป๋ามากในตอนกลางวันขณะที่พวกเขากำลังวิ่งหนีพระเอกของเราเนี่ยก็จ้องกระเป๋านิตาเป็นมันเลยนะครับเพราะเขาคิดอยากจะขโมยมันด้วยสาเหตุที่ว่าตาลุงค่อนข้างที่จะหวงกระเป๋าแบบชนิดที่ว่าไม่ยอมให้ใครแตะข้างในมันคงจะมีเงินจำนวนหลายล้านเพียงพอที่จะปิดหนี้และต่อชีวิตให้ว่าหลุนไปอีกหลายปีแต่ในขณะที่ทั้ง3คนกำลังสำรวจอยู่ข้างนอกนั่นเองไอ้เจ้าตาลุงก็ดันเผอิญไปเห็นแสงวาบๆเหมือนกระสือเข้าก็รีบวิ่งตามไปในทันทีนั่นมันจะต้องเป็นของพวกนักบินแน่ๆเลยแต่นี่ก็ไม่แปลกใจเลยนะเพราะว่าไม่มีคนตะโกนตอบกลับมากลับกลายเป็นว่าไอ้แสงนั้นมันคือหนวดของเจ้าคางโคกยักษ์ที่เคยโผล่มาเป็นอาหารของโคตรงูในสเนกคิดดื้อภาค2ไม่เหลือแล้วครับไอ้เจ้าตะลุงที่แก่แล้วแกก็หนีไม่ทันโดนไอ้เจ้าคางโคกยักษ์พยายามลากขาเข้าไปกินซึ่งสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าแกห่วงที่จะไปเอากระเป๋าของแกนั่นแหละในขณะที่ทั้ง2หนุ่มก็วิ่งไปแอบอยู่ในโคดหินเล็กๆนางช็อกตาตั้งเพราะไม่รู้จะช่วยลุงยังไงแถมที่สร้างเซอร์ไพรส์ไปมากกว่านั้นก็คือสิ่งของที่อยู่ในกระเป๋ามันไม่มีเงินสักกระแดงเดียวแต่มันกลับเป็นเท่ากระดูกของลูกสาวของแกพร้อมกับตุ๊กตาและของเล่นเด็กอีกหลายชนิดส่วนไอ้เจ้าโจจูก็ได้วางแผนกับพระเอกของเราว่าหากอยู่แบบนี้ต่อไปไอ้เจ้าคางคกมันจะต้องถล่มหินนี้จนพังทับพวกเราแน่ๆเดี๋ยวพอฉันนับถึง3พวกเราก็วิ่งพร้อมกันพอเป็นอย่างนั้นพวกเขาก็เริ่มนับ1 2 3หัวหลุนก็รีบจำอ้าวทันทีแต่กลับกลายเป็นว่านี่เป็นแผนหลอกควายที่เจ้าโจจูนั้นได้แกล้งให้เขาวิ่งออกไปเป็นเหยื่อล่อคางคกเพื่อที่ตัวเองเนี่ยจะได้แอบเพ่นหนีออกไปอีกทางโดยไม่รู้ว่าฟังพระเอกของเราในขณะที่เขากำลังจะสวยได้ลาโลกตามที่ใจต้องการตั้งแต่ตอนแรกก็กลับพบเห็นเงาปริศนาขนาดยักษ์พุ่งมางาบไอ้เจ้าคางคกจนหายแวบไปกับตาทางฝั่งของโจจูเองก็วิ่งกลับมาทำหน้าทำตาตกใจพร้อมกับบอกทุกคนว่าพวกเขานั้นตายหมดแล้วคางคกยักษ์กินพวกเขาทุกคนที่กำลังตกใจอยู่ก็ต้องตกใจขึ้นไปอีกเมื่อมีบางสิ่งบางอย่างกำลังตามโจจูมาด้วยสิ่งนั้นก็คือพระเอกนี่เองอ้าวเขาไม่พูดอะไรเกี่ยวกับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้นอกจากกล่องคิดเท่าลูกสาวของคุณลุงเช้าวันต่อมาพวกเขาก็จัดการฝังมันเพื่อให้วิญญาณของลุงได้ไปสู่สุคติจะได้หมดห่วงสักทีก่อนที่จะตัดสินใจออกเดินทางกันต่อพอน่าจะอีกไม่นานแล้วพวกเขาก็คงจะถึงซากอีกส่วนของเครื่องบินแต่ทว่าที่นี่นั้นเหมือนกับมีเกล็ดของโคตรงูยักษ์อยู่ด้วยเฮ้ยนี่มันใหญ่กว่าตัวที่แล้วอีกเนี่ยไอ้เจ้าอ้วนร้องตะโกนด้วยความเสียงดังทำให้แผ่นหินขนาดยักษ์ที่อยู่ด้านหลังของพวกเขาเริ่มเคลื่อนไหวอย่างช้าก่อนจะเปิดเผยตัวเองว่านั่นคือโคตรงูยักษ์สเนกคิดือราชาแห่งเกาะกระลูกไอ้อย่าไม่รอช้าพวกเขานะครับรีบวิ่งหาซอกหินหลบตามสูตรซึ่งไอ้เจ้าโคตรราชางูมันก็วิ่งเข้าไปฉกหินจกจนมันเจ็บอ่ะที่ฉันต้องพากขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยไอ้เจ้าโคนงูที่ฉกหินอยู่มันก็เริ่มเสียฟันมันจึงแกล้งปล่อยให้พวกมนุษย์หลบหนีไปตามซอกถ้ำก่อนที่มันจะค่อยๆเลื้อยตามไปอย่างช้าแต่ในขณะที่ทุกคนกำลังไต่ตามกระแพงหินอยู่นั้นไอ้เจ้าลุงที่เป็นนักถ่ายภาพเนี่ยก็ดันเผลอตกลงไปข้างล่างครับโชคดีที่ตอนนั้นโจจูได้คว้ามือลุงไว้ส่วนพระเอกของเราหัวหลุนก็ได้คว้าขาของโจจูช่วยเหลือแม่เขาล่วงลงไปอีกรอบได้ช่วยกันออกแรงเพื่อดึงลุงแกขึ้นมาแต่เจ้าโคสเนกคิดดื้อที่เลื้อยคลานอยู่ด้านล่างก็พร้อมจะขย่ำอยู่เต็มคำโจจูไม่มีทางเลือกเพราะอยากจะช่วยเหลือแฟนสาวและคนอื่นๆเขาตัดสินใจที่จะปล่อยมือของลุงให้หล่นไปกลายเป็นอาหารโคตรงูในขณะที่พระเอกของเราที่เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดก็รู้สึกแค้นใจชายผู้เห็นแก่ตัวนี้เป็นอย่างมากเขาอยากจะปล่อยให้หมอนี่โดนงูแดกตายไปให้รู้แล้วรู้รอดแต่ในขณะนั้นเองแม่สาวจางก็รีบตะโกนบอกเขาให้รีบดึงแฟนเธอขึ้นมาซะจึงทำให้หัวหลุนได้สติขึ้นมาอีกครั้งและช่วยเหลือโจจูขึ้นมาจนสำเร็จแต่แทนที่เขาจะสำนึกไอ้เจ้าโจของเราก็ไปหาเรื่องหัวหลุนว่าแกคิดจะปล่อยเช็ดลงไปตายจิตใจของแกมันทำด้วยอะไรวะพระเอกของเราก็เลยตอบกลับว่าทีลุงแล้วแกปล่อยไปทำไมแต่โจก็ตะโกนด่าว่าเขาทำก็เพื่อทุกคนไม่อย่างนั้นก็คงไม่มีทางรอดมาทะเลาะกันอยู่อย่างนี้หรอกพร้อมกับโชว์ใบประกันชีวิตของไอ้เจ้าพระเอกที่เจ้าโจมันเก็บได้พร้อมกับพูดย้ำเขาว่าใครจะไปเหมือนแกที่อยากจะตายเพราะเอาเงินประกันไปให้น้องก็คงมีแต่แกเท่านั้นแหละที่ไม่รักชีวิตของตัวเองพอพูดจบเขาก็เดินจากไปทิ้งให้ไอ้เจ้าอ้วนเข้ามาปลอบใจหัวหลุนและบอกว่าไม่ว่าใครก็มีปัญหากับชีวิตทั้งนั้นแหละนะพี่อย่าลืมว่าพี่ไม่ได้อยู่บนโลกนี้เพียงลำพังขณะนั้นพวกเขาทั้งหมดก็ออกเดินทางกันต่อท่ามกลางความห่วงใยเขาไม่สาวจางที่รับรู้ถึงความเจ็บปวดของพระเอกตั้งแต่ที่โดนเขาบอกเลิกในช่วงที่ยังคบกันอยู่ในสมัยมหาลัยหนี้สินที่พ่อแม่ได้สร้างไว้มันตกกระทบมาถึงเขาจนกลายเป็นภาระที่หนักอึ้งเรียนก็ไม่จบแถมยังตกงานไม่มีเงินส่งเสียน้องชายเพื่อทำตามฝันจนเป็นแรงกดดันให้เขาบอกเลิกกับ
ับจางซึ่งเธอก็ไม่รู้ว่าจะปลอบเขายังไงแต่ท่ามกลางความโศกเศร้าก็มีข่าวดีซะแล้วครับเมื่อพวกเขาได้เดินทางมาถึงส่วนของห้องคนขับที่ค้างอยู่หน้าปากถ้ำเมื่อไปตรวจสอบก็ไม่เห็นว่าจะมีพวกนักบินอยู่นอกจากคราบเลือดที่กระจัดกระจายไปทั่วและในท้ายที่สุดแล้วหัวหลุนก็ไปพบกับโทรศัพท์ดาวเทียมและเศษไข่งูที่กระจัดกระจายถูกทำลายเพราะถูกเครื่องบินชนจนหมดเขาพยายามที่จะติดต่อขอความช่วยเหลือแต่ในขณะนั้นหัวหลุนก็สังเกตเห็นไอ้เจ้าโคตรงูตัวเดิมได้แอบสะกดรอยตามพวกเขามาอย่างเงียบๆและพุ่งเข้าไปจู่โจมทุกคนที่อยู่ในซากเครื่องบินหัวหลุนได้พยายามช่วยเหลือโดยการใช้ขวานดับเพลิงสับไปที่ตัวของมันจนมันร้องเจี๊ยดไอ้เจ้างูเนี่ยมันก็จำได้ทันทีครับว่าใครเป็นคนที่ทำให้ตัวของมันเละโดยผลระเบิดตะลุลุมบูมบูมแกนี่เองไอ้นานุษย์ฉันจำแกได้ฟอฟอมันจึงพุ่งไปจู่โจมเขาแทนแต่แม่สาวจางก็อดเป็นห่วงแฟนเก่าไม่ได้เธอกระโจนลงไปข้างล่างเพื่อช่วยเหลือแต่ก็ดันพากันไปติดแงกอยู่ซากประตูเครื่องบินที่คอยกันพวกเขาไว้กับพวกโคตรงูที่ตอนนี้ก็มีพักพวกมาร่วมด้วยส่วนเจ้าโจจูที่เห็นงานก็พยายามหลอกพวกมันให้มาทางเขาแต่ที่ไหนได้พวกงูพวกนี้มันดันไปขย่ำคนอื่นๆที่อยู่ในเครื่องบินแทนซึ่งไอ้เจ้าอ้วนนะครับได้พยายามช่วยเหลือแอร์โฮสเตสด้วยการบังคมเขี้ยวของงูไว้สุดท้ายตัวของเธอถึงแม้จะถูกง่าไปตามกันแต่ก็สามารถที่จะเปิดเครื่องใบพัดจนดูดไอ้เจ้าพวกงูทั้งหลายแหล่ลอยไปซัดกระจุยเป็นซอยจูโอ้โหแดงแจ๋สาดกระเซ็นจูจูที่อยู่ในอาการงงก็เริ่มเปิดใจพูดความจริงของเขาว่าในตอนนั้นในขณะที่ฉันกำลังดึงลุงแกขึ้นมาแกเป็นคนบอกให้ฉันมีชีวิตอยู่ต่อไปและพยายามช่วยเหลือคนอื่นให้ได้มากที่สุดพร้อมๆกับแกะมือของฉันออกส่วนเรื่องของสาวจางเขาก็ไม่ได้ติดใจอะไรหรอกเพราะเขารู้เรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นแล้วว่าหัวใจของเธอไม่เคยลืมนายเลยพอโจจูพูดจบนะครับเขาก็ถูกเงาทะมึนของโคตรงูยักษ์พุ่งมาเขมือบจนร่างของโจจูนั้นหายวับไปทั้งสองคนไม่รู้จะรับมือยังไงกับโคตรงูที่ตัวขนาดนี้พวกเขาจึงวิ่งเข้าไปแอบอยู่ในซากเครื่องบินแต่เขาถูกตัวของมันโคตรตัวบีบเอาจนเหล็กทั้งอันแทบจะรัดมันหนักไม่ได้หัวหลุนที่ในตอนนั้นไม่รู้จะทำยังไงก็เกือบจะถอดใจรอรับความตายจนแม่สาวจากได้พูดออกมาว่าได้ตายกับนายก็คงดีเพราะฉันว่าอย่างน้อยนายก็มีเพื่อนคนที่ล้มเหลวและเป็นไอ้ขี้แพ้มาทั้งชีวิตอย่างเขาพอได้ยินอย่างนั้นก็ฮึดสู้อดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงไม่รู้แต่วันนี้ฉันจะทำให้ดีที่สุดหัวหลุนลุกขึ้นมาและใช้ขวานดับเพลิงจามไปที่ผนังเครื่องบินจนสามารถสร้างรูโบทำให้ทั้งสองคนเนี่ยออกไปข้างนอกได้ส่วนไอ้เจ้าโคตรงูยักษ์สเนคคิดือก็บี้เครื่องบินจนเละส่งผลให้มีน้ำมันที่อยู่ในห้องเครื่องไหลเป็นทางยาวมาหัวหลุนก็คิดวิธีที่จะกำราบไอ้เจ้าโคตรงูนี้ได้แล้วเขาหล่อให้ตัวของมันตามไปในถ้ำและใช้ความรู้ที่คุณลุงถ่ายรูปได้เคยบอกไว้ในการใช้ฝาโคกจุดประกายไฟพี่แกก็ใช้มันขูดไปตามผนังถ้ำและโยนใส่ตัวไอ้เจ้าโคตรงูสเนคคิดือที่เหลือตามมาติดๆจนเกิดแรงระเบิดไฟลุกท่วมไอ้เจ้าโคตรงูจนเกรียมและสามารถสังหารตัวของมันได้ในที่สุดในตอนจบนี้เองก็ดูเหมือนว่าโทรศัพท์ดาวเทียมนั้นจะสามารถส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือออกไปได้สำเร็จแล้วและสุดท้ายนี้ใครชอบสปอยหนังแนวนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมคนภาคด้วยนะครับแล้วเอาไว้เจอกันใหม่ในเรื่องหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ Oh my god อยากสัมผัสกับเธอคงเพียงอยากมีเสียวหัวใจเหมือนกันอยากให้เจอว่าเดินข้าง